มาดูเกี่ยวกับเรื่องของใกล้บ้านเรานิดนึงก็คือที่กัมพูชากันไหมฮะเพราะว่าข้อคือฮากันนะครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็เป็นประเทศที่5ในกลุ่มอาเซียนที่ฉีดวัคซีนแล้วซึ่งไทยยังไม่ได้ฉีดนะครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอน 8:30 นของเช้าวันนี้นะครับปรากฏว่าFacebook ของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชานะครับแกก็มี Facebook แกนะฮะแกก็โพสต์ Facebook ออกมานะครับบอกว่ารองผู้บัญชาการทหารบกของกัมพูชาชื่อว่าพลเอกฮุนมาเน็ตซึ่งพลเอกฮุนมาเน็ตเนี่ยเป็นลูกชายของสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาด้วยได้เป็นบุคคลแรกของประเทศกัมพูชาครับที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และเจ้าวัคซีนตัวนี้ก็เป็นวัคซีนที่ผลิตโดยเรียกว่าเป็นรัชวิสาหกิจเวชภัณฑ์ของจีนแผ่นดินใหญ่ที่ชื่อว่าซีโนฟาร์มโดยเป็นการบริจาคเข้ามาแต่ก็มีการสั่งซื้อกันนะครับแต่ว่าล็อตนี้เป็นการบริจาคเข้ามาก่อนเพื่อการฉุกเฉินนะครับแล้วก็ส่งมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วส่งขึ้นมาถึงที่กรุงพนมเปญ 600,000 โดสครับแต่ว่าก็ดูแล้วว่าจะฉีดวันพุธนะและตอนแรกก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าบุคคลคนแรกของกัมพูชาที่จะฉีดเนี่ยน่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแต่ปรากฏว่าทำไปทำมากลับไม่ใช่กลายเป็นลูกชายของนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซนนะครับโดยทางด้านสมเด็จฮุนเซนเขาก็เหตุผลอย่างนี้ก็ว่าที่เขาไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุอ่ะจริงๆกลุ่มผู้สูงอายุก็น่าจะเป็นกลุ่มแรกนะฮะที่รับการฉีดนะฮะแต่ปรากฏว่าอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและมีความเสี่ยงต่อการที่จะได้รับผลข้างเคียงหรือไซด์เอฟเฟกต์หลังจากฉีดวัคซีนเข้าไปอ่ะเพราะฉะนั้นสมเด็จฮุนเซนก็เลยไม่ฉีดเลยนะครับให้ลูกชายเป็นคนแรกของประเทศได้รับการฉีดนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยนะฮะเขาก็แหมชื่นชมนะฮะโอ้ตกลงการฉีดก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องไปดูประเมินอาการกันต่อนะครับว่าฉีดแล้วก็จะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนกับลูกชายของเขาแต่ว่าถ้าร่างกายแข็งแรงนะครับภูมิคุ้มกันขึ้นมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสมเด็จฮุนเซนเขาก็โพสต์ใน Facebook ของเขาต่อไปนะครับว่าเขาบอกงี้ว่าตัวเขาเองเนี่ยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเนี่ยนะครับอยากส่งข้อความมายังบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งในระดับชาติและก็นานาชาติเลยนะฮะว่าได้โปรดอย่าเป็นกังวลว่าวัคซีนจะมาประเทศไหนวัคซีนจะยี่ห้ออะไรแต่สิ่งที่ควรกังวลก็คือเมื่อไหร่ที่มันไม่มีวัคซีนนี่แหละครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยไม่สามารถซื้อหาได้เหมือนผักปลาตามตลาดนี่นะครับนี่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็เปรียบเทียบอย่างนี้นะฮะวัคซีนไม่สามารถหาซื้อได้เหมือนผักปลาตามตลาดนะฮะนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซนก็กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าในหลายประเทศที่มีเงินแต่กลับไม่สามารถหาซื้อวัคซีนได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้หมายถึงประเทศไหนแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่โพสเอาไว้แล้วก็เหมือนว่าแสดงความภูมิใจครับว่าในที่สุดเนี่ยแผนการฉีดวัคซีนเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันนี้นะครับสำหรับแผนการจัดซื้อวัคซีนของรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเขาจะซื้อทั้งหมด12ล้านโดสแต่ก็ไม่ใช่ว่าซื้อแค่นี้นะฮะ12ล้านโดสเนี่ยเพื่อต้องการจะฉีดให้กับจำนวนประชากรชาวกัมพูชาในประเทศให้ได้ 36% ของทั้งประเทศทีนี้พอมาดู12ล้านโดสเนี่ยเขาซื้อจากไหนยังไงบ้างนี่นะครับก็ปรากฏว่าเป็นวัคซีนที่ได้รับจากโครงการ COVAX 7ล้านโดสซึ่งอันนี้เราไม่ได้เพราะเราเลือกจะไม่เข้าขบวนนี้นะครับตามที่รายงานข่าวของเรากันมาต่อมาก็มีวัคซีนที่ซื้อจากออสเตรเลียอีก3ล้านโดสแล้วต่อมาก็มีวัคซีนซิโนแวคจากจีนแผ่นดินใหญ่อันนี้ก็อีก1ล้านโดสและต่อมาสุดท้ายก็คือวัคซีนจากรัฐบาลอินเดียซึ่งอันนี้ก็คือ AstraZeneca เนี่ยแหละครับที่ผลิตโดยเซรุ่มแห่งอินเดียสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียอีก1ล้านโดสนะครับทำให้ในวันนี้10กุมภาพันธ์จึงเป็นวันที่สำคัญในแง่ของสัญลักษณ์และสัญญาณของวงการสาธารณสุขกัมพูชาว่าเขาเริ่มฉีดแล้วและใครเป็นบุคคลแรกที่ฉีดด้วยนะครับสิ่งต่อมาก็คือว่าวันนี้ก็เลยทำให้กัมพูชาขึ้นมาเป็นประเทศที่5ในอาเซียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข้าไปทบทวนกันนิดนึงนะครับว่าก่อนหน้านี้มีประเทศไหนฉีดแล้วสปป.ลาวครับฉีดจากวัคซีนที่บริจาคจากรัฐบาลจีนสิงคโปร์ครับเป็นวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทคซึ่งเป็นประเทศแรกในเอเชียและอาเซียนที่ได้รับวัคซีนของไฟเซอร์ไบออนเทคต่อมาประเทศที่3คืออินโดนีเซียก็เป็นการฉีดวัคซีนจากซิโนแวคของจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งคนแรกที่ฉีดในอินโดนีเซียก็คือประธานาธิบดีโจโควนะครับต่อมาครับเมียนมาเมียนมาเป็นประเทศที่4ด้วยรับการฉีดวัคซีน AstraZeneca ที่ผลิตโดยสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดียนะครับแล้วก็อินเดียก็บริจาคให้มาล็อตแรกและสุดท้ายก็คือประเทศที่5คือกัมพูชาเนี่ยแหละครับในวันนี้ที่ทำการฉีดวัคซีนเข้าไปนะครับทีนี้แผนของเขาคืออย่างนี้เขากะว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยตั้งเป้าว่าจะต้องให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเนี่ยให้ได้ถึง 500,000 คนนับจากวันนี้เป็นต้นไปเลยนะฮะต้องฉีดได้ 500,000 คนก่อนถึงวันตรุษกัมพูชาหรือปีใหม่กัมพูชาในช่วงกลางเมษายนก็เข้าใจว่าคงหนีไม่พ้นแถวๆสงกรานต์นั่นแหละครับนะซึ่งตรงนี้เขายืนยันนะครับว่าฉีดฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่าย
และกลุ่มที่ฉีดนะฮะของเขาเนี่ยถือว่าก็แปลกใหม่เหมือนกันนะฮะเขาบอกกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลกัมพูชาจะฉีดเนี่ยนะฮะกลุ่มเสี่ยงสูงต่อไปนี้ที่อยู่ในความหมายของชาวกัมพูชาหรือว่ารัฐบาลกัมพูชาก็คือบุคลากรทางการแพทย์อันนี้เหมือนทั่วโลกพยาบาลก็เหมือนทั่วโลกครูเริ่มไม่เหมือนแล้วฮะเจ้าหน้าที่ความมั่นคงก็อาจจะหมายถึงตำรวจทหารอะไรก็ได้นะฮะคนขับรถสาธารณะพนักงานเก็บขยะพนักงานรักษาความสะอาดและผู้สื่อข่าวหรือนักข่าวนี่นะครับอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงในความหมายของรัฐบาลกัมพูชาและกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาที่เขาจะฉีดนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมุมนึงที่แปลกเหมือนกันนะครับก็ใช่ได้ครับในที่สุดตอนนี้ก็ปรากฏว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อสะสมในกัมพูชานะครับนับจนถึงวันนี้ก็คือ10กุมภาพันธ์เนี่ยอยู่ที่476รายนะครับอยู่อันดับที่192ของโลกและเป็นอันดับ7ในอาเซียนแต่ในแง่ผู้เสียชีวิตนั้นปรากฏว่าในกัมพูชาเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะครับในประเทศกัมพูชาจากการระบาดของโรคโควิด-19ตั้งแต่ช่วงของรอบที่1จนถึงในขณะนี้นะครับ